ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเริ่มพาถูกคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะคะเป็นเรื่องนิวโรเอนโดครีนนิโอพลาซึมใน GI-TRACT นะคะก็เริ่มจากว่าปกติใน GI organ เนี่ยมันก็จะมี normal endocrine cell ที่กระจายอยู่แล้วนะคะใน GI tract เนี่ยก็คือมันจะเป็นเซลล์ที่เป็นสร้างแต่ไทฮอร์โมนในเซลล์มันก็จะมี secretory granule บรรจุอยู่นะคะใน GI tract ที่เจอเนี่ยก็คือเจอน้อยกว่า 1% ของมิวโคซาทั้งหมดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะ distribute อยู่บริเวณ surface หรือว่า base ของ glandular epithelium เช่นถ้าอยู่ใน stomach ก็จะอยู่บริเวณ gastric pit หรือว่าถ้าใน small bowel ก็จะอยู่บริเวณ crypt ของ small bowel นะคะส่วนendocrineเซลล์ในแพนเครียสเนี่ยก็จะมีปริมาณอยู่ประมาณ 1-2% ของวอลุมของแพนเครียสกระจายอยู่ในไอเรสออฟแลงเกอร์ฮานแล้วก็อยู่ในแมนแพนเครียติกแล้วก็ลัสเตอร์อินเตอร์โลบูลาดักฮอร์โมนก็คือจะเป็นฮอร์โมนที่สร้างในของแพนเครียสเช่นพวกอินซูลินกลูคาก้อนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีส่วนน้อยมากๆที่กระจายอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเฮปาติกบิลเลอรี่อีพิทีเลียมก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ใน CBD ที่เป็นอินเตอร์แพนเครียติกพอร์ชั่นของ CBD นะคะทีนี้เนี่ยendocrine cell ที่กระจายอยู่ในแต่ละออร์แกนเนี่ยก็คือสร้างตัวเปปไทด์ฮอร์โมนที่แตกต่างกันก็เช่นตัว G cell ในสโตมักก็จะสร้างแกสตินค่ะ I cell สร้างโคลีซิสโตไคนินจากใน small bowel หรือว่าถ้าตัวที่อยู่ในเรกตัมก็อาจจะเป็น L cell ที่สร้างกลูคาก้อนไลเปปไทด์หรือว่าเปปไทด์ YY อะไรพวกนี้แล้วแต่การกระจายตัวของเซลล์นะคะผมกำลังจะวางว่าพอดีผมก็รีวิวเรื่องนี้ผมก็พูด APW เรียนนะผมพบว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่า neuroendocrine cell เนี่ยถ้ามันอยู่ในที่อื่นเนี่ยมันยังคล้ายๆเป็นเด็กปฐมหรืออะไรอยู่แต่พอมันย้ายไปในแพนเครียสเนี่ยมันพัฒนาตัวเองได้ชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งสังเกตว่าสมมติถ้าเป็น pathological condition แล้วเนี่ยถ้าเป็น pancreatic NEN เนี่ยมันจะ produce ฮอร์โมนโดยสัดส่วนมากกว่ามันกระจายกว่าที่อื่นเกือบประมาณ1/3แต่แค่เป็น PNEN น่ะแล้วเป็น non-PNEN เนี่ยมันไม่เยอะเท่าแล้วมันจะให้ฮอร์โมนบ้าๆบอซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่ชัดเจนอย่างที่แพนเครียสถึงกลูคาก้อนอินซูลินหรือแกสตรินอะไรเงี้ยมันชัดเลยคือสรุปว่ามันน่าสนใจว่าเวลาวันมันกลายเป็นเบต้าไอเรสแล้วหรืออื่นหรือเป็นนอนหรือเป็นอัลฟาเลยแล้วเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องคือผมก็กำลังบอกว่า PNEN เนี่ยแต่นี่ผมคิดเองนะไม่เป็นนั่นมันเป็นระดับประถมไอ้ไม่ให้มันแค่ระดับประถมมันเลยระดับประถมเป็นมัธยมหรือไฮสคูลอะไรไปแล้วแต่ถ้าเป็นนอนพีเนนยังเป็นเบบี้อยู่เลยไม่รู้พี่มอนว่าไงไม่แต่ว่าอาจารย์รังสรรค์นี้จะเป็นคนพูดคำศัพท์อัปเดตนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเนนจริงๆเขาไม่เรียกเน็ตเขาเนื้อโนเอโนคินนิโอพาซึมอันนี้แสดงว่าอ่านหนังสืออัปเดตเนนเนนบอกเลยว่ามันไม่ใช่แคนเซอร์ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องของการทำวิจัยด้วยว่าเราจะเรียกว่าเป็นแคนเซอร์หรือเพราะเด็กแบบรีซอร์ฟันที่ลำบากแคนเซอร์ต่างหากแล้วก็เวลาอย่างอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ใช่แคนเซอร์เขาก็จะเบิกยาไม่ได้แต่บางทีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า G2 G3 ซึ่งมันใหญ่มันอาจจะต้องใช้เป็น adjuvant therapy ซึ่งมันเบิกไม่ได้ถ้าเขียนเป็น non cancer งั้นถ้าเนนมันก็เป็นเบลนด์ว่ามันไม่ใช่ขาวหรือดำมันเทาๆก็โอเคนั่นแหละถึงให้น้องเขาพูดเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยนิวโรเอนโดครีนเซลล์เนี่ยเราบอกเลยว่าทั่วร่างเนี่ยมีหลายจุดนะแล้วก็มีหลายที่แล้วก็แต่ละที่อ่ะก็จะมี classification แยกของตัวเองแม้กระทั่งใน GI tract ของเราอ่ะ appendix เนนก็ไม่เหมือนกับแพนเครติกเนนหรือ GI เนนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหมดแต่ที่อาจารย์รังสรรค์พูดถึงเรื่องของฟังก์ชันปรากฏว่าเนนทั้งหมดใน GI tract มากกว่า 50% เป็น non functioning คือตรวจไม่เจออะไรเลยไม่มีอาการแต่บางทีก้อนโตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่เป็นข้อพิเศษคือแบบเราจะรู้จักใครอ่ะเราต้องรู้เอกลักษณ์ของแต่ละทูเมอร์รู้แต่ละชนิดของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนพูดไปก่อนนะก็ลักษณะของตัวนิวโรเอนโดครีนเซลล์นะคะถ้าดูจากลักษณะในพาโถอะค่ะก็คือเซลล์มันจะเป็น small polygonal หรือว่าเป็น cuboidal cell ที่ไซโตพลาซึมเนี่ยจะเป็นไลลี่อีโอซิโนฟิลิกก็คือเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ในไซโตพลาซึมเนี่ยก็จะเห็นลักษณะที่เป็นไทรี่แกรนูล่าเนื่องจากว่ามันมีตัวเปปไทด์แกรนูอะไรพวกนี้อยู่ค่ะแล้วก็ส่วนนิวเคลียโครมาตินเนี่ยมันเขาจะบรรยายว่าเป็นสติปเปิลโครมาตินแล้วก็ลักษณะเป็นซอลแอนด์เปปเปอร์แอปเปียแรนซ์ก็คือในโครมาตินมันจะไม่ได้เป็นโฮโมเจเนียสมันจะดูเป็นจุดๆอยู่ข้างในค่ะ
ส่วนการไดอะโกนอซิสเนี่ยก็จะมีมาร์เกอร์ที่สเปซิฟิกก็คือส่วนใหญ่เวลาส่งยอมก็จะยอมเป็นไซแนปโตไฟซินซึ่งเป็นมาร์เกอร์ที่เซนซิทีฟแล้วก็โฮโมแกนิน A เป็นตัวที่สเปซิฟิกมากกว่าส่วนมาร์เกอร์ตัวอื่นๆเนี่ยสเปซิฟิซิตี้ไม่ได้เยอะก็เลยไม่ได้ใช้ในรูทีนค่ะส่วนใหญ่ก็จะยอม2ตัวไซแนปโตไฟซินกับโฮโมแกนิน Aมีแก้นิดไอ้เถิมนิดนึงไม่ให้แก้คืออย่างนี้เนื่องจากนิวโรอนุคลีนเซลล์เนี่ยมันเป็นคำรวมแต่จริงๆในตลอด GI tag มันมีรายละเอียดเช่น G cell นะ Enterocomorphin cell Enterocomorphin light cell หรือ M cell D cell โอ้เยอะแยะมากเลยแล้วแต่ชนิดของเซลล์แล้วเซลล์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะ produce ตัวฮอร์โมนหรือว่าตัวสารพวกendocrine substance chemical substance ออกมาที่ไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ละจุดเนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดเรื่องทูเมอร์ชนิดนี้ไปในแต่ละออแกนเราจะรู้ว่าอย่างเช่นแกสติกเนี่ยมันจะมี EC cell ECL cell อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะ produce เรื่องโคโมแกนินได้ดีแม้กระทั่งโคโมแกนินเองเนี่ยโดยหลักการที่มันสร้างออกมาเนี่ยก็จะมี A B C แต่ที่เราคุ้นชินกับโคโมแกนิน A เพราะ1มีน้ำยา2 produce ออกมามากกว่าตัวอื่น detect ได้ง่ายกว่าตัวอื่นก็เลยชินกับตัวนี้ตัวเดียวทีนี้ถ้าเป็นในแกสติกโคโมแกนิน A เนี่ยจะเยอะกว่าแต่ถ้าคุณลงไปจนถึงดิสตอลไปในเล็กตั้มในอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องของไอเอ็นเตโรโคมาฟินไลท์เซลล์เยอะละมันจะเป็น M cell D cell เพราะฉะนั้นซินแนปโตไฟซินอาจจะย้อมแล้วติดมากกว่าพี่ลองเทสในหลายๆเคสเพราะว่าเดี๋ยวเวลา GI พวกเราจบไปเนี่ยเราจะเจอเล็กตั้มโนดูที่เป็นซับนิวโคชอลอ่ะเป็นเรื่องของนิวโรนิวคลีนทูเมอร์ที่เล็กๆเกรดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเป็นอินซิเดนทัลไฟนดิ้งหรือซัมมิวโคซอลีชันเวลาที่เราย้อมเนี่ยบางทีพี่ก็ย้อมหมดเป็นเซตนะเพื่ออยากรู้ด้วยตัวเองด้วยส่วนใหญ่จะติดซินนัตโตไฟซินแค่ 70-80% แล้วเราก็เอ๊ะแรกๆเนี่ยมันเหมือนโคโมแกนนี่ไม่ติดเลยแล้วคิดว่าเออมันคงจะมีไอเนี้ยเยอะมั้งไปมามันก็จะมีประปรายของโคโมแกนนี่เอเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเซลล์นั้นน่ะมันออริจิเนตมาจากต้นตอเนี่ยเป็นเอ็นโดครีนเซลล์ชนิดไหนทีนี้อย่างบางทีในแพนเครียสเนี่ยมันจะง่ายสุดเพราะเวลาเราดูในไอเลตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามอร์โฟโลจีของเซลล์4ชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเวลาที่มันสร้างเป็นเอ็นโดครีนทูเมอร์ในแพนเครียสเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าจะสร้างสารชนิดไหนออกมาแต่ทีนี้เนื่องจากมันเป็นนอนฟังชันนิ่งไงบางทีถ้าไม่ได้มาเป็นลมมาอะไรเราก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องของอินซูลินโนมาไม่ต้องอะไรแล้วก็จะบอกนิดนึงว่าสมมติอย่างเราเจอแพนเครียติกเนนเนี่ยไม่ใช่เราไปย้อมติดอินซูลินแล้วตอบว่าอันนี้คืออินซูลินโนมาการย้อมติดไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะแค่ใน normal islet คุณก็ย้อมติด4อย่างที่มันมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจว่าพอเป็นเคสอินซูลินโนมาอาจารย์ช่วยย้อมอินซูลินหน่อยพี่บอกว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยเพราะว่าในทางพาโถเนี่ยการดูนิวโรนิวคลีนทูเมอร์คือการบอกออริจินัลว่ามาจากไหนแพงเครียดหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกได้ก็บอกนะอันที่สองคือบอกเกรดดิ้งต่างหากล่ะว่าเป็นเกรด1เกรด2เกรด3แล้วการรักษาเนี่ยมันจะดิเพนออนเกรดก็ดิเพนออนไมโครติกเขากับเรื่องของโพลิเฟเรทีฟอินเด็กซ์หรือ KI 67อันนี้คือคีย์ของการที่ถ้าเราจะรู้เรื่องนิวโรนิวคลีนทูเมอร์ต้องเข้าใจอันนี้ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะผิดอะไรฮะพีเนนเชื่อผมอ๋อเดี๋ยว CD 56ใน WHO อัปเดต2014ไม่ให้ใช้เขาบอกว่า CD 56ไม่นำมาใช้แล้วเดิมจริงๆอ่ะสมมุติว่าซินแนปโตไฟซินไอ้โคโมแกนนี่เลยย้อมไม่ติดอะไรเนี่ยเราอาจจะใช้ CD 56 CD 57ซึ่งเป็นตัวน้ำยาของอิมมูโนเอามาช่วยด้วยก็ได้แต่ว่าใน WHO 2014บอกว่า CD 56ไม่มีโลในการที่เอามาย้อมสำหรับแล้วเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ต่างกันยังไงระหว่างน้ำยาย้อมสองตัวนี้ผมแค่รู้สึกว่าพอเป็นซินโตไฟซินเนี่ยมันแนวโน้มจะขึ้นทางเหนือที่ว่าด้านทางใต้เป็นไงพูดดิแค่ถูกป่ะโคโมสูงแล้วก็เอสเป็นเซาเป็นต่ำเอสเซาต่ำอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของฟังชันแนลไหมฮะมันไม่เกี่ยวฟังชันแนลมันเกี่ยวว่าต้นตอคือเซลล์อะไรเซลล์นั้นผลิตอะไรอย่างเช่นในสตอมากที่บอกอะเอนเตโรโคมาฟินไลซ์ผลิตโคโมแกนินก็ติดโคโมแกนินเท่านั้นเองเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้อาจารย์ลังสันพูดแป๊บหนึ่งแล้วนึกดูนะจ๊ะดิสตอลอะจะติดซินแนปโตค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนะเวลาที่
เราย้อมของการที่จะไปย้อมเนี่ยต้องมองก่อนอย่างนิวโรเนคลินทูเมอร์เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราถือว่ามันเป็นหนึ่งในสมาชิกของบูเซลทูเมอร์หรือสมอลราวเซลทูเมอร์เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นบูทูเมอร์เนี่ยกับสมอลราวเซลทูเมอร์มันจะดิฟเฟอเรนเชียนคล้ายกันส่วนใหญ่ที่เราคุ้นชินจะมีอยู่3โรคก็คือลิมโฟมามันจะเหมือนกัน2คือนิวโรเนคลินทูเมอร์3ก็คือเอ็กซ์ตราสเคเลตันทีเนตอีวิ่งพวก CD 99 positive พวกนี้จะยุ่งยากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นปุ๊บ3อันเนี้ยจะเฉียนไว้อยู่เสมอถ้าย้อนไอ้นี่ไม่ติดก็ต่อไปอะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็คือclassification ของ GINN นะคะอันนี้เป็นของ WHO 2019 classification ก็คือใน classification เนี้ยหลักๆ ก็คือเขาจะดูเรื่องของ differentiation กับ grading โดยที่ differentiationใน2019เนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น real dip กับ poorly dip แล้วก็ส่วน terminology เนี่ยก็จะเหลือแค่เป็น NET ก็คือ neuroendocrine tumor แล้วก็แบ่งเกรดเป็น1 2 3แล้วก็เป็น NEC NEC หรือว่า neuroendocrine carcinoma ส่วนคำว่า MINEN ซึ่งเดิมในไกด์ไลน์ใน classification เก่าเนี่ยเป็น mixed neuroendocrine tumor ในนี้คือเขาจะไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่ได้เอามาดูในเรื่องของแบบเกรดดิ้งหรือว่า differentiation แล้วก็คือเขาก็ถือว่า MINEN เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง well dip แล้วก็ poorly dip ส่วนถ้าเป็น NET หรือว่า neuroendocrine tumor เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็น well dip ทั้งหมดแล้วค่อยมาดูเกรดดิ้งก็คือเกรดดิ้งเป็น well dip ก็เป็นได้ทั้ง low grade จนถึง high grade แล้วก็เกรดดิ้งก็จะมาดูที่ mitotic rate กับ Ki 67 index อีกทีหนึ่งส่วนถ้าเป็น neuroendocrine carcinoma อันนี้จะเป็น poorly dip แล้วก็เป็น high grade ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวอันนี้พี่สรุปอันเนี้ยอัปเดตแล้วให้เราเข้าใจตารางนี้แล้วก็จำอันนี้ให้ได้เราจะเข้าใจนิวโรเนคลินที่อัปเดตทั้งหมดนะเราจะบอกให้ว่าคือเอามิเนนก่อนง่ายสุดมิเนนเนี่ยเป็นเทอมใหม่ที่เพิ่งอินโทรดิวซ์มาเร็วๆนี้เพราะเทอมเดิมคือมาเนกมาเนกคือมิกซ์อะดีโนแอนด์นิวโรเนคลินทูเมอร์โดยถือว่าอาจจะมี2 อย่างร่วมกันถามว่าบ้านเราเจอไหมประเทศไทยพี่เจอมาเกือบ10แล้วนะก็มีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลีชั่นที่โคลอนนั่นแหละแล้วในอดีตเนี่ยถ้าเราเอามารีวิวได้เนี่ยอาจจะพบว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอะดีโนคาร์ซิโนมาจริงๆแล้วมีนิวโรเอนโดครีนเซลล์โพลิเฟเรชันหรือดิฟเฟอเรนเชชันในก้อน CA โคลอนธรรมดานี่แหละอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอาจจะมิสไปหรืออาจจะเป็นกลุ่มมาเนกคือมิกซ์อะดีโนแอนด์นิวโรเอนโดครีนทูเมอร์จริงๆโดยที่คุณต้องมีคอมโพเนนต์ใดคอมโพเนนต์หนึ่งหรือคอมโพเนนต์ของนิวโรเนคลินเซลล์ทูเมอร์เนี่ยเกิน 30% อันนั้นเรียกมาเนกแต่ทีเนี้ยพอไปทำงานจริงๆอ้าวเฮ้ยมันไม่ได้มีแต่อะดีโนนี่หว่ามันอาจจะมีสแควร์มัสเพราะมันอยู่เลกตามอยู่อะไรท้ายๆด้วยใช่ไหมหรือมันอาจจะมีคาร์ซิโนมาชนิดอื่นมาผสมเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นมิกซ์นิวโรเนคลินนีโอพาซึมกับคาร์ซิโนมาซัมติงแล้วแต่ว่าคุณจะ differentiation อะไรให้เห็นก็ใส่มาอันนี้ถึงใช้เทอมใหม่ว่าเป็นมิเนนทีนี้สังเกตไหมว่าในยุคเดิมๆที่ผ่านมาเราจะมี G1 G2 G3 แล้ว G3 แยกเป็น small cell กับ cell type ปรากฏว่าออกมาตั้งแต่ปี2004 2อันนั้นอะปุ๊บปรากฏว่าพอมาใช้อ้าวไม่ได้เว้ยเพราะเราพูดว่าถ้าเป็นเกรด3ต้องมีไมโตติกเรทมากกว่า20หรือ KI proliferative index มากกว่า 20% พอนับจริงๆบางทีมันก็เยอะกว่าและมันไม่สามารถแบ่งเป็น large cell กับ small cell ตาม morphology ที่ classification เดิมให้ได้ดังนั้นในยุคปีประมาณ2015ถึง2020เป็นยุคสับสนทุกคนก็จะพูดว่าสมมติพี่บอกเกรด3แต่พี่ยัด small cell large cell ไม่ได้เราก็ไม่กล้าจะใช้เกรด3อย่างเต็มปากเราก็เลยไปใช้เป็นว่า neuroendocrine carcinoma นั่นแหละแต่ใช้ว่า with high proliferative index คือเยอะเชียวมากกว่า20ทีนี้พอ high proliferative index มันก็เริ่มมีเปเปอร์ออกมาว่าเฮ้ยถ้าเกินกว่า 50% การ treatment เริ่มไม่ดีจะให้เคโมให้งั้นคุณต้อง specific ไปเลยว่ามากกว่า20เนี่ยเท่าไหร่เช่นอาจจะต่ำกว่า 60% หรือ 55% ถึง 60% ตามที่เขาพูดแล้วแต่เปเปอร์นะหรืออีกอัน84เพราะฉะนั้นโปรโนซิสย่อมแตกต่างกันอันนี้เป็นในแง่ของออนโคโลจีปรากฏว่าสักปี2018-19เนี่ยมี
authority ทาง pancreas เนี่ยก็คือ Wolken Assay เนี่ยเขามาแล้วก็มีอีกหลายคนที่เป็นกลุ่มนี้มาเมืองไทยแล้วก็ดิสคัสกันว่าเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเขาบอกว่ามันต้อง launch ออกใหม่ก็คือขยับอันเดิมอะที่มากกว่า20ให้มาเป็นเรื่องของ neuroendocrine tumor ที่ยังดู morphology เป็นก็ให้มาเป็นเกรด3ประมาณนั้นและที่เหลือไอ้2อันที่เดิม3เดิมอะที่เป็น small cell ละเซลล์ที่งงๆอะให้เลื่อนลงมาแต่เขาก็ยังเห็นนะว่าเขายังไม่ใช้คำว่าเกรด4เดิมตอนนั้นที่คุยเขาเหมือนว่าเอ้ยหรือเอาเกรด4ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้2อันหลังอะที่เป็น small cell ละเซลล์เนี่ยยังคงจะเป็นปัญหาต่อไปเพราะถ้าคนที่ไม่ได้เล่นเรื่องทางนี้อาจจะไม่นึกถึงนิวโรนคลินทูเมอร์ไปออกไปเป็นฟูลลี่ดิฟเฟอเรนชิเอตอะดีโนคาซิโนมาหรือสแควร์มัสคาซิโนมาบ้าบออะไรออกไปเลยแล้วแต่ความคิดของตัวเองก็ได้มันจะทำให้เรามิสอันนี้ไปดังนั้นถ้าเป็นนิวโรนคลินทูเมอร์ถ้าคุณคิดถึงคุณก็จะไดแอกได้ถ้าคุณไม่คิดถึงคุณมิสแน่นอนอันนี้เป็นคีย์ของการเข้าใจเรื่องของนิวโรนคลินทูเมอร์เลยตารางนี้แล้วก็ดูเปรียบเทียบอะไรได้ทั้งหมดแล้วOncology เขาดูที่ Classification และ Grading เนี่ยที่พี่บอกเขาถึงจะไปทำอะไรต่อได้อันนี้หลักๆมันใช้สำหรับนอน PNEN PNEN ยังไงก็ตัดหรือก็ไม่ถ้าเล่นเน็ตจริงๆนะ Neuroendocrine จริงๆนะต้องจำหมดเลยตั้งแต่สตอมาก Small Bowel Appendix อะไรอย่างเงี้ย PNEN ตัดหมดยอมนอนพีเนนคือแต่ endoscopic resectable หรือ surgical แค่นั้นเองไม่ได้ยากหมออย่าไปยากอย่างพาถัวเขาเรื่องเขาไม่ต้องแต่แพงเครียดจริงๆอ่ะเจอน้อยนะเคสอ่ะที่พี่มีปัญหาในการทำงานคืออะไรป่ะสตอมักแกสติกของคุณเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดเล็กๆที่เหมือนโตหรือค่ะพี่ก็ได้แอบเกรด1แน่นอนแต่เคยเจอ10 40เม็ด100เม็ดอ่ะเรามารวมไหมวะด้วยขนาดด้วยไซส์อะไรเงี้ยทีนี้พี่ก็ไม่รู้พี่เจอหลายรายนะเดี๋ยวต้องอ่านไปเรื่อยๆก็หลอกนอนดีในแต่ปัญหาเป็นปัญหาหมอผ่าตัดพี่ดีในเป็นของเราแต่หมอรู้ว่าอาจารย์เจอแบบลิเวอร์เม็ดป่ะคะลิเวอร์เม็ดมาก็ลิเวอร์เม็ดเจอบ่อยลิเวอร์เม็ดเจอบ่อยแต่ว่าบางทีนะพีเนนของอาจารย์รังสรรค์แต่มีลิเวอร์เม็ดก็มีนะแต่ดูเกรดต่ำๆอะไรเงี้ยแล้วพอไปเม็ดแท้เนี่ยคือถ้าเจอในลิเวอร์ให้นึกถึงเมทแทสมากกว่าไพรมารีไพรมารีน้อยมากอะไรประมาณคือมันเพราะว่ามันเป็นการเรียนของคอนทอลซิสเต็มเนี่ยก็เหมือนกับแอนติบอดีพีแดกมันก็มาแนวเดียวกันคือขึ้นลิเวอร์แต่ถ้าเป็นที่อื่นมันไปซิสเต็มิกเลยมันก็อะไรเยอะแล้วก็ โดยแง่ของเกรดดิ้งนะแม้เพราะว่าเอาถ้าพูดถึงยังไม่เวลาอยู่ทั้งหมดของพีเนนเนี่ยยังเป็นอินซูลินมามันคือ almost always malignant potential มีอินซูลินมาเนี่ยกันจริงๆพออินซูลินมาส่วนใหญ่มันมาเร็ว2มันเป็น benignมันก็ต้องโดนอยู่ดีใช่ไหมของใหม่อาจารย์ก่อยนี่ที่เขาอัปเดตเขาไม่ผ่าแล้วเป็นแนวทางใหม่ที่เหลือมันก็คือตัดหมดดีนั่นแหละข้อมูลในอดีตก่อนที่จะมีเรื่องของ local ablation เนี่ยตัดหมดเพราะว่ามันเป็น functioning PNEN ที่มันมีปัญหาหรือมันมี potential malignant ก็เลยต้องตัดงั้นมันเลยง่าย PNEN บอกว่าไม่ต้องจำอะไรมากไม่ WHO 2014บอกว่าถ้า neuroendocrine tumor มากกว่า5เซนให้ treat as malignant นะเพราะตอนนั้นไอ้ที่สติ๊กจ็อบเป็นแล้วก็ลังดังอ่ะเขาก็เลยนั่นแต่ว่าพี่อ่ะเวลาเจอเคสอ่ะถามองโคบอกเขาดูเป็นรายการภายแหมมากกว่า5เซนมาทิ้งเหมือนมะเร็งนั้นก็ซวยเลยอ่ะถูกปะเพราะบางทีเราเจอในเล็กตั้มอ่ะมัน 1.22 เซนเลยก็มีแย่ก่อนนะนอนพีในนั้นเป็นโอเคโอเคคือผมบอกว่าต้องฟังคลินิเชียนนิดนึงไม่งั้นคุณจะแบบนี่พี่ยังไงใช่คือบอกว่าพีในเรื่องนึงแล้วก็นอนพีในคุณจะว่ากันแล้วมันคือถ้าเรามองในเชิงคลิเช่คือว่าคุณจะleave it alone เหมือนของที่อาจารย์บอกอาจารย์ตาลทำหรือว่าจะเป็น endoscopic resection หรือจะเป็น surgical resection อันนี้เป็นประเด็นที่ว่าทำไมต้องมา classify แนวนี้ไม่นะ resection ใช้สายเท่าไหร่ไม่เพียงแค่ทำหมดครับเพราะว่ามันเป็น hormone producing tumor ใหญ่ก็ได้เหรอ resection ใหญ่มันจะช้าเพราะต้องทำหลายรอบก็ไปตัดดีกว่าทำไมก่อนตัดแต่ว่าถ้ามันแค่เป็น MEN1 เนี่ยมันเป็น multiple lesion แล้วมันก็รีเคเลนได้มันจะตัดบ่อยๆไม่ได้นะแพนเครียสไม่แต่ MEN1 พบบ่อยหรอไม่บ่อยแต่มันรักษายากครับค่ะ
ต่อมาในแง่พาโถการเกรดดิ้งนะคะก็คือดู2อย่างดูไมโตติกเรทกับดูตัว KI 67 Index โดยที่ไมโตติกเรทเนี่ยก็คือเขาจะนับออกมาเป็นจำนวนไมโตซิสต่อ2สแควร์มิลค่ะโดยที่จะดูอย่างน้อย50 High Power Field แล้วก็ส่วน KI 67เนี่ยก็คือตามไกด์ไลน์ของพาโถก็คือจะต้องนับอย่างน้อย500เซลล์ในจุดที่เป็น Hot Spot Area หรือว่าเป็นจุดที่มันยอมติด KI 67ดูมีแบบ Highest Labeling มากที่สุดค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะดูว่าเซลล์ตัวไหนที่อยู่ใน Active Phase บ้างโดยที่ปกติ2อันเนี้ยก็คือถ้าดูในเกรดดิ้งเขาก็จะดูทั้ง2อันร่วมกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดูออกมาแล้วในเกรดดิ้งที่ดูจาก KI 67เนี่ยมันมักจะมากกว่าเกรดดิ้งที่ได้จากไมโตติกเรทเนื่องจากว่าไมโตซิสเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วระหว่างที่มีการตัดตัวชิ้นเนื้อหรือว่าก้อนออกมาไม่แล้วอันเนี้ยพูดง่ายทำยากจริงๆไมโตติกเขาอะเรานับเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนนับ50แต่จริงๆนับต่อ10นับไปเรื่อยๆแล้วก็มาหาหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะพูดถึงแต่ว่าพี่ไม่เคยใช้พี่ไม่เคยเชื่อเพราะบางทีดูเยอะๆไอ้ลิมโฟไซต์ที่มันชรังเก้นอะมันเหี่ยวๆมันเอาบางคนก็ไปนับเป็นโอเวอร์อะไรเงี้ยสิ่งสำคัญก็คือ KI 67เนี่ยมัน more accurate กว่าเพราะว่ามันดีเทคทุกอันที่มันมีการแบ่งตัวแต่นับไอ้500เนี่ยนี่ก็เป็นอะไรที่นั่นปกติเขากวาดไปถ้าเป็น eyeball เนี่ย 2,000 เซลล์แล้วถ้านับ500นี่คุณต้องเอาตารางของการนับจากกล้องจุลทรรศน์เลยนะถ้าเกิดได้เคสหนึ่งก็โคตรเลยทำ AI ใช่ใช่ใช่ไม่พี่ทำมาหมดแล้วมันมีฟรีโปรแกรมสำหรับ image analysis ปรากฏว่าพี่ลองแล้วเอาเกรด1เกรด2อะไรเงี้ยแล้วแกล้งขยับฟิลไม่เท่ากันอ่ะแสดงว่ายังไม่ดีเดี๋ยวผมจะทำให้มันดีกว่านะดีถ้าทำได้นะพี่ก็จะชอบเพราะไม่ต้องตาถลนทำนี่เอากี่สไลด์อ่ะแล้วก็ไปเขียนโปรแกรมนะพี่ก็ชอบอย่างเงี้ยได้เอาส่วนในแง่การเรียงตัวของเซลล์ในเนนเนี่ยก็คือมันอาจจะเรียงตัวได้หลายแบบเช่นเป็นเนสเป็นแกรนดูล่าหรือว่าเป็นทาเบคูล่าแพทเทิร์นก็ถ้ามาดูแยกตามออร์แกนนะคะอันแรกก็คือเป็นแกสติกเนนก็คืออันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากอันที่เป็น GI tract เนนก่อนแล้วก็อันข้างหลังจะเป็นแพนเครียติกเนนนะคะแกสติกเนนเนี่ยก็คือเป็นแรนิโอพาซึ่งของสโตมักเจอประมาณ 5% ของ GI เนนทั้งหมดแล้วก็เจอประมาณแค่ 0.5% ของนิโอพาซึ่งที่เกิดในสโตมักนะคะกลอสไฟดิ้งเนี่ยจะเห็นลักษณะที่เป็นเวลสคัมไครส์นิวโคเซลหรือเป็นซับนิวโคเซลลีชันตัวทูเมอร์เนี่ยมันมักจะโกรธช้าๆแล้วก็มักจะอินฟิลเททีฟอยู่แค่รอบๆเป็นแค่โลคอลี่อินฟิลเททีฟค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นโลเกรดมาลิกนันซีถ้าเจอหลายๆก้อนเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะแอสโซซิเอตกับเฮเรดิทารีซินโดรมบางอย่างเช่นเมนวันหรือว่าเป็นโซลิงเจอร์เอลิสันซินโดรมนะคะถ้าเป็นสีคือเหลืองก่อนสีเหลืองเป็นทูเมอร์สีเหลืองนวลๆถึงจะเป็นนิวโรนคือนิวพาสซิแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เซลล์ในสโตมักเนี่ยมันก็จะเป็นเอนโทโลโครมาติดไลท์เซลล์เป็นฮิสตามีนโปรดิวซิ่งเซลล์นะคะแล้วก็เอทิโอโลจีหรือว่าพาโทเจเนซิสของแกสติกเนนเนี่ยส่วนก็คือมีโพรโพสว่าอาจจะเกิดจากแกสตินไฮเปอร์ซีคริชันทำให้มี ECL เซลล์ไฮเปอร์เพเชียแล้วก็เกิดมีนีโอพลาสติกทรานส์ฟอร์เมชันตามมาหรือว่าบางอันเนี่ยก็จะแอสโซซิเอตกับการมีออโตอิมมูนแกสไตติสแล้วก็มีแกสตินไฮเปอร์ซีคริชันขึ้นมาหรือว่าพวกโซลินเจอร์เอลิสันซินโดรมพวกเนี้ยที่เป็นที่ผลิตแกสตินเยอะทำให้มีกรดเยอะก็จะทำให้เกิด EC cell neoplastic transformation หรือว่าจะเป็น sporadic ก็ได้ส่วนใหญ่ sporadic เนี่ยจะเป็น type 3เดี๋ยวจะมีพูดเรื่องการแบ่ง type ของ gastric nen อีกทีนึงหรือว่า etiology อาจจะเกิดจาก defect ของ acid secretion ของตัว parietal cell ก็ทำให้เกิดมี hypergastrinemia ขึ้นมาเหมือนกันsubtype นะคะก็คืออันนี้บางอันก็จะเขียนว่ามี3 subtype บางอันก็จะเขียนว่ามี4 subtype โดยที่ subtype เนี่ยก็คือจะแบ่งตามhistology ของมิวโคซ่ารอบๆว่าเห็นลักษณะของมิวโคซ่าที่ surrounding ตัวก้อนอยู่เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ดูลักษณะของ antral GJ
G cell hyperplasia ดูแกสตินว่ามี hypergastrinemia หรือเปล่าแล้วก็ clinical condition อื่นๆรวมทั้งตำแหน่งของก้อนเช่นถ้าเป็น type 1ซึ่งเป็น type ที่ subtype ที่เจอเยอะที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอพบหลายๆก้อนแล้วก็ location เนี่ยจะอยู่ที่body หรือว่า fundus นะคะแล้วก็จะเป็นอันที่ associate กับ hypergastrin มี antral G cell hyperplasia แล้วก็ associate disease ก็คือเป็น autoimmune gastritis ที่มีลักษณะของ chronic atrophic gastritis พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเกรด1แล้วก็ไม่ค่อยมี lymph node metastasis แต่ว่าถ้าเป็นเกรด2เนี่ยอันนี้จะเจอหลายมี multiple lesion เหมือนกันเจอที่ body กับ fundus เหมือนกันแต่ว่าตัวที่ associate กับโรคก็คือจะ associate กับ MEN1 แล้วก็ Schrödinger elation แล้วก็พวกนี้จะมี lymph node metastasis ได้เยอะกว่าเกรด1ส่วนถ้าเป็นเกรด3เนี่ยลักษณะทาง endoscopic finding ที่เจอส่วนใหญ่จะเจอเป็นก้อนเดียวเป็น single lesion ขนาดค่อนข้างใหญ่เจอ location เนี่ยเจอได้ทุกส่วนของ stomach เกรด3เนี่ยจะไม่มี hypergastrin ไม่มี G cell hyperplasia แล้วก็เป็น subsporadic ไม่ได้ associate กับhereditary syndrome อะไรจำเพาะแล้วก็เป็นอันที่ aggressive กว่าเจอ lymph node metastasis ได้บ่อยกว่าค่ะของบ้านเราไม่ค่อยมีใครทำเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นไบออปซีแล้วเป็นโพลิปไบอินซิเดนทัลสงสัยเถียงกับฟันบิดแกนแล้วก็เจอนี่เท่านั้นเองมันน้อยอ่ะเคสอย่างนี้ส่วนลักษณะทางฮิสโตพาโธนะคะก็เจอลักษณะของตัวนิวโรเอนโดครีนเซลล์ทั่วไปคือเป็น small uniform polygonal cuboidal cell eosinophilic cytoplasm แล้วก็มี fiery granular cytoplasm nucleus ก็คือเป็น round oval nuclei แล้วก็ถ้าซูมเข้าไปดูก็คือจะเห็นลักษณะที่เป็น salt and pepper appearance นะคะแล้วก็ไมโตซิสกับ nuclear polymorphism เนี่ยไม่ค่อยมีเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกรด1ก็ฮิสโตอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรีที่ยอมเจอก็คือติดทางไซนัปโตไฟซินแล้วก็โครโมแกนิน A เนื่องจากส่วนใหญ่มันเป็น ECL cell ค่ะส่วนอันที่เป็นแกสติกนิวโรเอนโดครีนคาร์ซิโนมาพวกนี้ส่วนใหญ่ก้อนจะใหญ่กว่าเป็นโซลิทารีแล้วก็อาจจะมีอัลเซอเรททูเมอร์ได้เจอได้ในทุกส่วนของสโตมักแล้วก็สิ่งที่เอาไว้แยกจากตัวเน็ตก็คือตัวเน็ตก็คือเหมือนเซลล์คาร์ซิโนมาทั่วไปคือเป็นไฮนิวเคลียร์ไซโตพลาสมิกเรโชแล้วก็เห็นลักษณะของพอลีดิเฟอเรนชิเอทถัดมาก็คือเป็นเนนใน small bowel หรือว่า small intestine ค่ะก็ small intestine เนี่ยก็จะแบ่งหลักๆตามตัวฮอร์โมนที่มัน produce ขึ้นมาก็คือเป็น functioning tumor เป็น non functioning แล้วก็เป็น neck หรือว่าเป็น poorly deep neuroendocrine carcinoma นะคะอันนี้ small bowel nen เนี่ยเป็นอันที่เจอเยอะที่สุดใน GI tract ของ GI nen รองลงมาจากpancreas อันนี้ก็คือถ้าไม่นับ pancreas เนี่ยอันนี้จะเจอเยอะที่สุดใน GI แล้วก็ตัวฮอร์โมนที่สร้างก็เช่นเป็น gastrinoma สร้างจาก G cell producing somatostatinoma หรือว่าเป็น gangliocytic paragangliomaนะคะอันที่เจอเยอะสุดก็คือเป็น gastrinoma เจอประมาณ 50% ของ small bowel nen ทั้งหมดแล้วก็มักจะ associate กับ MEN1 แล้วก็ Schrödinger Ellison syndrome ส่วนใหญ่ก้อนเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็แต่อาจจะเห็นลักษณะของ lymph node metastasis ได้ส่วนถ้าเป็น somatostatin producing tumor มักจะเจออยู่รอบๆหรือว่าอยู่ใน ampulla of water แล้วก็อันนี้จะ associate กับ neurofibromatosis type 1หรือว่า MEN1 ค่ะอีก type 1ก็คือเป็น gangliocytic paragangliomaอันนี้prognosis จะดีกว่า2อันแรกแล้วก็ในพาโถจะเห็นลักษณะ cellular component ที่เป็น3อันรวมกันเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะอันนี้เป็น functioning tumor ถ้าเป็น non functioning tumor เนี่ย prognosis ก็จะดีกว่ากลุ่มที่เป็น functioning อีกแล้วก็ส่วนอันที่เป็น poorly deep neuroendocrine carcinoma พวกนี้ก็คือจะเห็นลักษณะของ undifferentiated small cell aggressive มากกว่ามักจะไม่สร้างฮอร์โมนแล้วก็ยอมไซนัปโตไฟซินจะ positive แต่ว่าไม่ค่อยติดโครโมแกนิน A นะคะถ้าเริ่มจากดูกอสพาโถก่อนส่วนใหญ่ small intestine เนี่ยอันนี้มักจะเห็นเป็น yellow small submucosal tumor แล้วก็อาจจะเห็นลักษณะที่เป็น bowel wall kink ก็คือมันมี fibrosis อยู่ในก้อนแล้วก็ดึงทำให้ตัว bowel wall เนี่ยมันย่นหรือว่ามันยู่ขึ้นมาค่ะ
histofinding ก็คือจะเห็นเซลล์ของ neuroendocrine cell เรียงตัวเป็น nest หรือว่าเป็น trabecular pattern แล้วก็ลักษณะเฉพาะก็คือใน somatostatinoma หรือว่า somatostatin producing tumor เนี่ยอาจจะเห็น stromal body แทรกอยู่ใน glandular pattern ของ cell proliferation ได้ส่วนลักษณะที่จะบอกว่ามี poorly deep เนี่ยก็คือมี necrosis หรือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เซลล์มันจะเล็กลงเป็น small cell carcinoma เห็น lymphatic หรือ vascular invasionได้โดยที่ลิมฟาติกกับวัสคูล่าอินเวชันเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นไฮเกรดทูเมอร์ถ้าถึงจะเป็นโลเกรดก็สามารถเจอลิมฟาติกหรือวัสคูล่าอินเวชันได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปให้ดูตัวอย่างของโลเกรดทูเมอร์ก็คือจะเห็นลักษณะว่าเซลล์เนี่ยมันดูเหมือนกันทุกตัวเป็นโฮโมเจเนียสเซลล์แล้วก็ไซโตพลาสม์สีชมพูนิวเคลียสเนี่ยจะเห็นลักษณะของเซลล์แอนด์เปอร์แอปเปียแลนด์ค่อนข้างชัดส่วนถ้าเป็นแกสติโนมาอันนี้ส่วนใหญ่ associate กับ MEN1 ก็คือจะภาพแรกเนี่ยเป็นภาพซูมเอาออกมาก็จะเห็นว่าทูเมอร์มันอยู่ในชั้นซับมิวโคซาของ small bowel โดยที่ข้างบนเนี่ยเป็น normal small bowel mucosa ค่ะแล้วก็ภาพขวาก็คือ เห็นว่ามันคอนไฟอยู่เฉพาะในซับมิวโคซาแล้วก็ข้างๆก็ยังมี bunner gland ที่เป็น normal structure อยู่ค่ะต่อมาถ้าเป็น somatostatin producing tumor หรือว่าsomatostatinoma เนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะการเรียงตัวเนี่ยจะเป็น pseudo glandular pattern แล้วก็จะเห็น stromal body ก็คือภาพขวาอันตรงกลางที่เป็นจุดสีเข้มๆขึ้นมาค่ะอันนี้ซูมเข้ามาก็จะค่ะเหมือนการที่ไฟไอ้แมททิเรียลอยู่ข้างในจะเป็นวงก้นหอยอ่ะค่ะตรงลูกศรเห็นป่ะคะกันออกมามันจะเป็นเอกลักษณ์ของ somatostatinแล้วก็ถ้าเอามายอมฮอร์โมนก็คือจะโพซิทีฟของโซมาโตสเตตินค่ะส่วนอีกอันนึงที่เจอได้ก็คือแกรงกิโอไซติกพาราแกรงกิโนมานี่ที่บอกไปแล้วว่ามันจะมี3เซลล์คอมโพเนนต์รวมกันอยู่ก็คือมีข้างซ้ายอันที่เป็นแล้วก็ข้างขวาอันนี้จะเป็นแกงเปลี่ยนเซลล์อันนี้ถ้าเห็น3อันนี้อยู่รวมกันก็คือจะบอกลักษณะที่เป็นแกงกิโอไซติกพาราแกงกิโนมาค่ะส่วนถัดมาก็คือ appendiceal nen ใน appendix เนี่ยก็คือเจอประมาณ 1.5% ของคนไข้ที่ทำ appendectomy ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ tips ของ appendixแล้วก็คนไข้เนี่ยมักจะไม่มีอาการเป็นแค่ incidental finding acute appendicitis เนี่ยเกิดได้แต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป็นเนนที่มักจะมี carcinoid syndrome ก็คือมีอาการ diarrhea flushing asthma ในกลุ่มที่เป็น functional tumor เป็น serotonin producing tumor แล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าจะมีอาการเนี่ยก็คือต้องสงสัยว่าทูเมอร์เนี่ยมันอาจจะมีเม็ดแทรกไปแล้วเช่นเข้าไปในลิเวอร์ก็ทําให้วาโซแอคทีฟซับสแตนซ์พวกนี้มันเข้าไปในซิสเต็มิกเซอร์คูลเลชันได้ง่ายค่ะอันนี้ภาพกลอสเนี่ยก็คือจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันอยู่บริเวณทิปแล้วก็ลักษณะสีก็จะเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะแล้วก็เห็นอาจจะเห็นลักษณะที่เป็นโมเลติกเกนนิ่งขึ้นมาได้ค่ะโดยที่อาจจะไม่ได้ฟอร์มเป็นแมสชัดๆก็ได้เหมือนกันตัวเซลล์ไทป์ของ appendiceal nen เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2อันก็คือเป็นคลาสสิกกับเป็น goblet cell type คลาสสิกก็คือเป็นพวก enterochromaffin cell เป็น L cell type หรือว่ามี variant อื่นๆที่ยังถือเป็นคลาสสิกอยู่แล้วก็อันที่เห็นเป็น goblet cell type หรือว่าอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2อันอีกก็คือเป็นแค่ goblet cell carcinoid กับเป็น adenocarcinoma ที่มี goblet cell แทรกอยู่เป็น cell type ที่เป็น adenocarcinoma ไปแล้วค่ะก็ถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นลักษณะที่เป็นก้อนทูเมอร์แมสชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นก็อบเลตเซลล์ไทป์เนี่ยอาจจะเห็นเป็นแค่มูรัลติเกนนิ่งก็คืออาจจะไม่ได้เห็นเป็นก้อนแต่ว่ามันมีเซลล์แทรกอยู่ในวอลทำให้มันหนาขึ้นมาได้ถ้ามาดูรูปนะคะก็คือคลาสสิกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเซลล์ของนิวโรเอนโดครีนทั่วไปค่ะvariant ของคลาสสิกก็จะมีอีก2อย่างก็คือเป็น tubular cell type กับ clear cell type โดยที่ tubular เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันมี neuroendocrine cell ที่เรียงเป็นเส้นๆเป็น small discrete tubule แทรกอยู่ค่ะส่วนถ้าเป็น
คลียร์เซลไทป์เนี่ยก็คือจะมีไซโตพลาซึมที่มันดูเป็นโฟมมี่เป็นไมโครเวสติคูล่าแล้วก็นิวเคลียสเนี่ยจะอยู่บริเวณกลางเซลเห็นเป็นคอสนิวเคลียร์โครมาตินค่ะอันนี้ก็คือเป็นแวเรียนทางพาโถเฉยๆซึ่งคลินิคอลบีเฮฟเวอร์ของตัวก้อนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากคลาสสิกเน็ตทั่วไปค่ะส่วนถ้าเป็นก๊อบเลตเซลไทป์ก็คืออย่างที่บอกว่าจะแบ่งออกเป็น2อันก็คือเป็นก๊อบเลตเซลคาซินอยด์หรือว่าเป็นมิกซ์อะดีโนเอนโดครีนคาซิโนมาออฟก๊อบเลตเซลอันเนี้ยถ้าเป็นก๊อบเลตเซลไทป์เนี่ยส่วนใหญ่จะแอกเรสซีฟมากกว่าคลาสสิกค่ะแล้วก็ประมาณ 20% เนี่ยตอนที่เจอก้อนก็มักจะมีเมทาสเตซิสไปแล้วตอนที่ไดแอบพวกเนี้ยก๊อบเลตเซลเนี่ยเป็นมิวซินโปรดิวซิ่งเซลแล้วก็อาจจะเห็นลักษณะที่ถูกตัวทูเมอร์เซลเนี่ยมันเป็นพาเชียลนิวโรเอนโดครีนดิฟเฟอเรนชิเอชันแล้วก็มีส่วนที่มันเป็นคลิปหรือว่าเป็นแกรนดูล่าดิฟเฟอเรนชิเอชันอยู่ด้วยกันค่ะถ้าอันนี้เป็นก๊อบเลตเซลคาซินอยด์ก็คือแอกเรสซีฟกว่าคลาสสิกทั่วไปแล้วอันที่แอกเรสซีฟขึ้นมาอีกก็คือเป็นมิกซ์อะดีโนเอนโดครีนคาซิโนมาออฟก๊อบเลตเซลอันนี้ลักษณะบีเฮฟเวอร์มันก็จะเหมือนกับอะดีโนคาซิโนมามีโลโคลีเจนอลหรือว่าเป็นทรานสเฟอริโตเนียลสเปรดดิ้งได้เยอะขึ้นพวกก็แบบเซลไทป์เนี่ยมีอันนึงที่ระวังคืออะไรว่าบางคนไม่อ่านเป็นเหมือนแบบลูชินัสอะเดโนคาเดโนมาวิซิเนตอินเซลเลยต้องคอยดูให้ดีแต่พวกนี้มันดูแล้วแบบเวลาที่ดูในสไลด์มันจะดูดีเลยดีไม่ดีวอลก็ไม่หนาอะไรเงี้ยแล้วก็มิสไปทีมันไม่ได้เจอเยอะๆให้เห็นเป็นชัดๆอย่างนี้เห็นหย่อมๆนิดเดียวเองค่ะก็ถ้ายอมอิมมูโนฮิสโตเคมิสทรีพวกเนี้ยก็จะโพซิทีฟเหมือนเดิมไซแนปโตไฟซินโครโมแกนิน A แล้วก็อาจจะโพซิทีฟ CD 56ด้วยแล้วก็อาจจะโพซิทีฟของไซโตเคราติน20แล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นมิวซินก็ MUC2 ก็อาจจะโพซิทีฟเหมือนกันมักจะแอปเพนดิเซียลเนนเนี่ยมักจะอินโวลมิวโคซ่าหรือว่าอาจจะออริจิเนตขึ้นมาจากชั้นดีปมิวโคซ่าเลยก็ได้เนื่องจากว่ามันมีความ aggressive มากกว่าเน้นอย่างอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมองหาก็คือดูว่ามันมี aggressive behavior หรือเปล่าโดยที่ดูจากว่ามี angiolymphatic invasion ไหมมี infiltrate ของ signet ring cell type หรือเปล่าหรือว่าเป็น high mitotic count มากกว่า20 mitosis per high power cell หรือว่ามี component ที่สงสัยว่าจะเป็น adenocarcinoma อยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นอันที่ต้องมองหาถ้าเจอ appendiceal nenก็อันนี้เป็นภาพเอามาให้ดูอันที่เป็น mix adenoendocrine carcinoma of goblet cell นะคะก็ข้างซ้ายก็คือจะเห็นส่วนที่มันเป็น carcinomatous tubular cell เรียงตัวกันอยู่เป็นเส้นๆแล้วก็มี cellular pleomorphism ค่ะส่วนข้างขวาเนี่ยก็คือตรงที่ลูกศรชี้ก็คือจะเห็นลักษณะของ mitotic activity ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน aggressive behavior ค่ะอันออร์แกนถัดมาไล่ลงมานะคะก็คือเป็นโคโลเรกตัลเนนโคโลเรกตัลเนนเนี่ยเจอที่เรกตัมมากกว่าที่โคลอนแล้วก็ในโคลอนเองเนี่ยก็เจอที่พร็อกซิมอลมากกว่าดิสทัลโคลอนส่วนใหญ่เป็นอะซิมโทมาติกเป็นอินซิเดนทัลไฟดิ้งเวลาเอามา2กล่องทูเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมีโพเทนเชียลที่จะเป็นแอกเรสซีฟทูเมอร์ก็คือมีลิมโนดหรือว่ามีดิสแทนเมทาสเตซิสได้กลอดไฟดิ้งที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นซิงเกิลสมูทสักมิวโคเซาโนดดูสีเหลืองๆเป็นโพลิปโดยที่ข้างบน cover มิวโคเซาเนี่ยยังปกติดีอยู่ถ้าก้อนใหญ่ขึ้นอาจจะเห็นลักษณะที่เป็น ulcerative หรือว่าดูเป็น infiltrative invasive tumor ได้ก็ถ้าเป็นเน็ตธรรมดาก็คือส่วนใหญ่จะเป็น low grade เพราะฉะนั้นเซลล์มันจะเป็น monotonous cell เห็นเป็น neuroendocrine cell เหมือนปกติแล้วก็อาจจะเรียงตัวเป็น nest เป็น cordค่ะแล้วก็อาจจะเห็นลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่แทรกอยู่ในตัวอะดีโนมาเช่นตัวอย่างรูปที่เอามาให้ดูทางด้านขวานี่ก็คือเป็นโพลิปที่ตัดออกมามันก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นอะดีโนมาธรรมดาแล้วก็มีตัวนิวโรเอนโดครีนเซลล์แทรกอยู่เป็นแมสอยู่ข้างล่างส่วนใหญ่มันจะเป็นร่วมกับไฮเปอร์พลาสติกโพลิปแล้วก็อย่างพวกเราเวลาถ้าทำเคสแบบเราเจอบ่อยนะเดือนนึงต้องเจอทุกเดือนคือเวลาทำแบบนี้เราก็ต้องรีพอร์ตและทะเลาะกับดีฟมาร์จินเพื่อให้ไปฟอลโลว์อัพต่อแต่ยังไงก็ตามก็มักจะย้อมพี่เคยอยู่ครั้งหนึ่งเขาแบบเหมือนไบมาเพราะเห็นเป็นไฮเปอร์พลาสติกโพลิปแต่องโคก็ซื่อพอเราออกนี้ปึ๊บองโคก็ช่วยวัดหน่อยว่าเท่าไหร่เราบอกเฮ้ยมันเป็นไบออกซี่จะวัดให้ได้ไงแล้วมันไปปนกับไฮเปอร์พลาสติกโพลิปไหม
เราบอกปนไม่ปนก็เรื่องของมันมันคนละเรื่องถูกไหมแต่หลักการน่ะส่วนใหญ่เราจะได้เนื้อมาให้ใช้อย่างเงี้ยถ้าครบ EMR ESG อะไรคุณมาท่านก็บอกและทะเลาะกับ Big Margin ถ้าเป็นไบต์บอกว่ามีก็บุญแล้วถูกป่ะบางทีเนี่ยมันจะมีอยู่นิดๆติดมาอยู่เหนือมิวโคซ่าหน่อยเราไม่ได้มาได้สับมิวทุกครั้งหรอกถูกป่ะเห็นปุ๊บเราย้อมมันก็มีก็คือที่เหลือก็ต้องไป follow up ไปทำอะไรต่อเอาเองอะแต่อันเนี้ยบอกเลยว่าเจอบ่อยเจอเหมือนสมัยก่อนเราทำ acute appendicitis อะแล้วพี่ก็ชอบมันไม่ได้ยากเลยไม่ใช่ถูกป่ะแต่มันจะมีชีฟไหมคะคือถ้ามันหมดไม่หมดไอ้ความรู้ว่าเห็นไหมทีนี้บางคนนะอย่างเคสเนี้ยเอาตัวอย่างรูปนี้เลยเราดูข้างล่างอ่ะเหมือนมันติดไฟบัสใต้ลูกศรขาวมันนิดนึงเห็นมาสีแดงๆชมพูเราก็คิดว่าเอ๊ะตรงฝั่งสีแดงชมพูขวามือเนี่ยมันฟรีแต่ใต้ลูกศรอาจจะไม่ฟรีแต่พวกนี้พอเราบอกไปปุ๊บบางคนไปทำสมมติไปทำรีเซ็ตมาก็จะไม่เหลือเลยนั้นก็มีนะเป็น organizing ulcer จากรอยตัดก็มีเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ส่วนใหญ่90ถึง 95%มันเป็นเกรดวันอยู่แล้วก็ใช้ follow up เอาหรืออะไรเอาก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าควรจะมาร์กไว้นิดนึงไหมว่าเราเคยไบต์ตรงนี้เพราะมีหลายเคสก็หลายกรณีที่ว่าไบต์มาเสร็จเอ๊ะเหมือนอันเดิมเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นไบต์ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูไปพี่ก็จะขำๆไปด้วยแต่บางคนก็จิกที่เดิมบางคนก็ติดสีแทททูจนหาทูเมอร์ไม่เจอก็มีจำปีเลยแล้วแต่จะตายจ้าพี่ก็ดูขำๆไปเลยแต่พี่ไม่ขำอันเดียวที่ว่าไบออปซีแล้วมาให้พี่วัดจากไบออปซีเนี้ยมันต้องเข้าใจตรงกันนะว่ามันยากและจำไว้นะพี่จะพูดเสมอว่าพวกเราอย่าพูดคำว่าถ้าเราตัดครั้งแรกเราก็บอกเลยว่าเราตัดครั้งแรกอย่าพูดคำว่าสเตตัสโพสถ้าไม่ได้ตัดมาก่อนเพราะถ้าพูดสเตตัสโพสก็พี่เข้าใจว่าเฮ้ยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้รีเคอร์เรนซ์มีมาใหม่เราพยายามใช้เทอร์มให้ถูกเหมือนอะไรนะโคโลโนสโคปอ่ะพี่โคโลโนสโคปพี่ก็โคโลโนสโคปไม่ต้องส่งมาให้พี่เครื่องใหญ่วัดไม่ไหวอะไรเงี้ยจะเขียนคำศัพท์ต้องให้ถูกต้องอ่ะเพราะเวลานั้นบางทีมันไปต่างประเทศแล้วเขาจะย้อนกลับมาเราจะอายเขาเนี่ยถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ส่วนเซลล์ไทป์ในโคโลเล็กตัลเนี่ยก็ส่วนจะมี2อันเป็น EC เซลล์กับ L เซลล์โดยที่ EC เซลล์เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในโคลอนเป็นซีโรโทนิน producing ส่วน L เซลล์เนี่ยจะเจอในเล็กตัลเยอะกว่าเป็นกรูฮาก็ไลเปปไทด์แพนเคติกเปปไทด์หรือว่าเปปไทด์ YY producing tumor ค่ะอย่างที่เพื่อนนำให้ดูเนี่ยหน้ามันดูไงก็เป็นนิวโรนซินบางเคสเนี่ยมันเป็นแกลนไลท์อ่ะอันนั้นยากตกลงมันเป็นลักษณะโคไลติสซิติก้าโพรฟันดาหรือเป็นลักษณะของคาซิโนมาอะดีโนคาซิโนมาคนก็จะบางทีมิสไดแอกเป็นอะดีโนคาซิโนมาเพราะมันชอบแทรกอยู่สับมิวอ่ะถูกป่ะอะไรประมาณเนี้ยนี้เราต้องพยายามเวลานี่ก็เตือนในทางพยาธิแพทย์คุณก็ต้องพยายามมีมายให้ดีถ้าดูแล้วมันมีความเป็นโมโนโทไลติสแม้กระทั่งรูปที่โชว์เนี่ยไอ้ต่ำๆขึ้นล่างมันไม่โมโนโทนัสนะมันเหมือนไอ้ที่มีฟอร์มเปล่าอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบางทีการย้อมเนี่ยมันจะช่วยแล้วก็ไอ้ proliferative index เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยชี้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็1หรือ 2% ไม่เกินก็ยังอยู่ในเกรด1อยู่ดีค่ะต่อไปแพงเฮติกเนนนะคะอันนี้เจอประมาณ 3% ของแพงเฮติกนีโอพาสซึมแล้วก็แยกเหมือนเดิมเป็นฟังชันนอลกับนอนฟังชันนอลทูเมอร์โดยที่ฟังชันนอลก็คือมีไซน์ของซิมทอมของฮอร์โมนแอคเซสนะคะเช่นอินซูลินโนมาก็เป็นมีไฮโปไกลซีเมียกลูฮากอนโนมากับโซมาโตสเตตินโนมาก็จะมี DM แล้วก็ในกลูฮากอนโนมาเนี่ยรูปที่เอามาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นลักษณะผื่นสกิลลิชันที่เรียกว่าเป็นเนโครไลติกไมเกรทอรี่อีลิทิมาก็คือจะเห็นเป็นแพชสีแดงๆมีเวสิเคิลหรือว่ามีบริสเตอร์ได้อยู่บริเวณเอ็กซ์ตรีมิตี้หรือว่ารอบๆเพอริออรัลค่ะก็อันที่เป็นไฮมาลิกแนนโพเทนเชียลเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่อินซูลินโนมาที่อาจารย์รังสรรค์บอกไปก็มักจะเป็นไฮมาลิกแนนโพเทนเชียลส่วนนอนฟังชันนิ่งทูเมอร์เนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการมักจะเป็นอินซิเดนทัลไฟดิ้งจากในอิมเมจจิ้งก็จะมีอาการก็ต่อเมื่อก้อนมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นคอมเพรสซีฟซิมทอมหรือว่าเป็นอินเวชั่นไปที่ออร์แกนข้างๆหรือว่าเริ่มมีเมทาสเตซิสแล้วนะคะก
loss appearance เนี่ยก็เจอได้ทางลักษณะที่เป็น mass ส่วนใหญ่จะเป็น well demarcated mass สีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลแล้วก็บางก้อนเนี่ยอาจจะมี bleeding เป็น hemorrhage อยู่ในก้อนได้หรือว่าลักษณะอาจจะเจอเป็น cyst tumor cystic tumor ก็ได้จะเป็น uniloculate cystic tumor แล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็น fibrous lim แล้วส่วน fluidที่อยู่ข้างในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟลูอิดสีเหลืองๆอยู่ในซีสนะคะถ้าเป็นเจอก้อนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสปอราดิกมินส่วนถ้าเจอหลายๆก้อนเนี่ยให้สงสัยว่าอาจจะมีเฮดิเทอรี่ซินโดรมร่วมด้วยค่ะส่วนเกรดดิ้งเนี่ยอันนี้เป็นคลาสสิฟิเคชันเป็นตาม WHO 2017นะคะก็คือแบ่งคล้ายๆกับในของ GI tract ก็คือถ้าเป็น TANET หรือว่าเป็น neuroendocrine tumor เนี่ยจะเป็น well deep เราค่อยมาแบ่งเกรดตาม mitotic count กับ Ki-67 index ออกเป็น1 2 3แล้วก็ส่วนถ้าเป็น poorly deep ก็คือเป็น neuroendocrine carcinoma ก็จะมี large cell กับ small cell พวกนี้จะเป็น high grade หรือว่าเป็นเกรด3ทั้งหมดค่ะพี่ว่ามันง่ายๆยากเลยคืออะไรวะเอาดูที่ดูคือแล้วแต่ชอบอะไรไมโทซิสหรือไมโทติกเขาพี่ชอบ proliferative index Ki 67ถูกปะทีนี้ถ้าคุณดูแล้วเนี่ยพอมากกว่า20แบ่งเป็น2กลุ่มมากกว่า20แต่ morphology ดีเป็น well differentiation ยังดูแล้วรู้เรื่องว่าอันนี้เหมือน neuroendocrine ก็บอกเลยว่าเป็นเกรด3แต่ถ้าดูแล้ว large cell small cell ก็ไม่แน่ใจดูแล้วไม่แน่ใจว่าคือ neuroendocrine เลยแต่ Ki 67มากกว่า20% นะก็ให้มาแยกว่าเป็น small cell large cell ก็เป็นอีกกลุ่มนึงก็เป็น carcinoma จ๋าๆเลยอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่าไม่งั้นงงถูกมั้ยก็กลายเป็น NEC แทนที่เหลือยังเป็นเลนอยู่เป็นเลนสั้นๆแบบไหนที่มันดูโผล่มาเส้นจาก well deep เป็น poorly deep เนี่ยเพราะไม่เพราะจริงๆอ่ะพอสมัยก่อน well deep ที่ KI สูงๆมากกว่า20คนอ่านเนี่ยก็ต้องระวังแล้วเฮ้ยตกลงนับเนี่ยเกิน20จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเบาไปใช่แรงไปหรือเบาไปอันนึงเพราะ differentiation มันดีนี่มัน well deep เห็นป่ะแต่ทีเนี้ยพอเราทำงานจริงๆเราจะรู้เลยว่าอีพวกที่มันเยอะๆเนี่ยมันเยอะจริงมันไม่ใช่ eyeball กว่าไป 2,000 แล้วมากะเอานะ neuroendocrine tumor เนี่ยยากพี่ถึงบอกอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์รังสรรค์พูดเรื่อง image analysisพี่ลองหมดแล้วพี่เอาเกรดหนึ่งอะแต่เอาสองหย่อมอะแป๊บเดียวมันกลายเป็นเกรดสองได้เลยเพราะไอ้การที่ใช้เครื่องดีเทคอะมันดีเทคทั้งนู่นนี่นั่นความเข้มข้นดูสีที่ติดดูอะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ได้มีรายละเอียดแต่เวลาที่เจอเคสอย่างเงี้ยพี่มักจะใช้เรามีกริดไงเหมือนกริดในโครงสโคปอะแล้วนับอย่างนับเป็นเลือดอะอ้าวก็นับ 2,000 เซลล์แล้วจะบอกให้นะมีรายละเอียดอีกคือเมื่อกี้น้องพูดเรื่องพี่นาเท่าไหร่ป่ะพี่เกลียดนะน้องก่อนแล้วเท่าไหร่ป่ะมีก็มีอารมณ์ที่มันว่างๆและที่สำคัญคืออะไรป่ะเมื่อกี้น้องพูดเรื่อง2ตารางมิลลิเมตรนั่นคือกล้องหัวเท่านี้แต่สมมติอย่างพี่ใช้กล้องแพงไอ้มันจะเป็นเหมือนฟิวอะมันเป็นไวแองเกิลฟิวพี่เนี่ยจะไม่ใช่2ค่ะเป็น 2.5 อ่านแล้วหนักไหนวะเนี่ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดอีกเพราะกล้องสมัยเก่าสมัยใหม่เวอร์ชั่นไหนจริงๆมีเปเปอร์เกี่ยวกับพวกนี้ออกมาเยอะมากจนเราแบบอ๋อที่เราชอบอะแล้วเราก็บางอย่างเราก็ให้สรุปออกมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็เขียนอินโฟเมชันเขาเอาโออย่าอะไรก็ตามสบายพี่รู้เยอะกว่าเรามีรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยพวกนี้ยังไม่จบยังเล่นได้อีกอะไรประมาณนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่หมดก็ได้นะเหมือนชีสเนาะเรื่องของเซลล์ไทป์เนี่ยก็คือจะอันที่เป็นแค่เป็นเวลดิฟเนี่ยก็คือในแพนเครียติกเนนเนี่ยก็มีหลายสับไทป์นอกจากว่าจะเห็นเป็นลักษณะของนิวโรเอนโดครีนทูเมอร์ปกติเนี่ยก็อาจจะมีสับไทป์เช่นเป็นออนโคไซติกแวเลียนก็คือเซลล์มันจะดูตัวใหญ่กว่าปกติไซโตพลาซึมเยอะกว่าดูเป็นอีโอซิโนฟิลิกเยอะกว่าเนื่องจากว่ามันมีไมโตคอนเดรียอยู่ในไซโตพลาซึมเยอะกว่าค่ะหรือว่าเป็นเคลียร์เซลล์แวเลียนซึ่งอันพวกนี้อาจจะแอสโซซิเอตกับVHL หรือว่าเมน1อันเนี้ยต้องดิเฟอเรนเชียลไดแอกโนซิสเรื่องของเมทาสอย่างอื่นเช่นรีนัลเซลล์คาร์ซิโนมาที่เมทาสมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแวเลียนของแพนเครียติกเนนอันนี้ก็คือจะต
้องแยกกันหรือว่ามีลักษณะที่เป็น pleomorphic net ก็มีหรือว่าเป็น pancreatic net with ductal ก็มีคือทั้งหมดเนี้ยยังถือว่าเป็น well deep อยู่ค่ะส่วนถ้ามาดูแยกตาม hereditary syndromeก็คือก็จะมี MEN1 VHL neurofibromatosis แล้วก็ tuberous sclerosis ที่จะเจอ pancreatic net ร่วมด้วยได้อันแรกก็คือ MEN1 นะคะ MEN1 อันเนี้ย pancreatic net เนี่ยเจอได้ประมาณ 60% ของคนที่เป็น MEN1 แล้วก็บอกว่าที่จริงในออโทปซีเนี่ยเจอได้ 100% ในบางสตัดดี้เลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น functional panel ใน MEN1 เนี่ย 50% เป็น gastrinomaแต่ว่าแกสติโนมาใน MEN1 เนี่ยก็เจอที่ดูโอดีนัมเยอะกว่าเจอที่แพนเครียสอยู่ดีแล้วก็อีก 20% เนี่ยจะเป็นอินซูลินโนมาค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็นรูปเอามาให้ดูว่าคือบางทีเนี่ยมันไม่ได้ฟอร์มเป็นทูเมอร์ชัดๆมันมีลักษณะที่เป็นเนซิดิโอบลาสโตซิสก็คือเป็นเซลล์นิวโรเอนโดครีนเซลล์ที่มันดูอะไรส์มาจากตัวแกลนซึ่งมันเป็นแอบนอร์มอลเซลล์ขึ้นมาแค่นั้นก็ได้ส่วนโรคอื่นๆที่เจอแพนคีติกเนนเช่น VHL อย่างที่บอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่มันเป็นเคลียร์เซลล์แวเรียนแล้วก็เจอได้ประมาณ 2 ถึงประมาณ 10% ของคนที่เป็น VHL ส่วนใหญ่เป็น non functioning tumor ส่วน NF type 1กับ tuberous sclerosis เนี่ยก็เจอได้เหมือนกันเป็น somatostatin producing net แต่ว่าเจอได้ค่อนข้างแรงส่วนสุดท้ายก็คือเป็น pancreatic neuroendocrine carcinomaก็แบ่งไทป์เอาเป็น large cell กับ small cell เหมือนเน้นส่วนอื่นๆโดยที่ large cell เนี่ยเจอเยอะกว่าแล้วก็ลักษณะเนี่ยมักจะเป็น solid หรือว่าเป็น nest growth pattern ตัวเซลล์เนี่ยจะเป็น polygonal cell ที่ใหญ่กว่าเน้นปกติแล้วก็ nucleus กับnucleoli เนี่ยก็มักจะใหญ่แล้วก็เห็นชัดเจนค่ะก็ small cell carcinoma ในแพนเครียสก็ไม่เหมือน small cell นิสัยอ่ะไม่เหมือน small cell ในลังนะคนละเรื่องลังเนี่ยสำหรับเรื่อง endocrine tumor เนี่ยเขาแยก classification คนละเล่มเลยแยกเล่มเลยอะไรประมาณนี้นี่ในแพนเครียสเนี่ยแค่เราอย่าไปคิดโรคสวยคือ inner neuroendocrine พอเราเจอจริงเนี่ยตัว neuroendocrine tumor เองหรือ tumor อื่นๆในแพนเครียสเองที่เป็น solid cystic อ่ะแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วแยกไม่ออกก็มันมักจะเฉียนคู่กับสเปนเสมอแล้วก็มันจะมีตัวนึงก็คือเบต้าแคทีนินกับอีแคทีนินสองเนี้ยต้องเอามาย้อมเพื่อมันจะติดเป็นคนละที่แล้วแปลคู่กันเสมอสำหรับเรื่องของซิกแนลลิ่งเกตในแง่ของการเกิดทูเมอร์เดี๋ยวนี้นะจะพูดอะไรต้องพูดในระดับโมเลกุลล่าให้หมดไม่ใช่แค่มอร์โฟโลจีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแค่เรามองเห็นอย่างเนี้ยบางทีมันไม่หมูหมูว่ามันคือเน็ตอุ้ยเน็ตจ๋าเน็ตอะไรคลินิคอลเขาจะเน็ตไม่เน็ตพี่เจอมาแล้วคือคุณเคยเห็นไอ้นี่แบบไอ้ทอดมันที่เป็นลูกกลมๆแล้วมีไข่อยู่ข้างในอ่ะไข่เค็มอยู่ในทอดมันพี่เจอข้างนอกเป็นเน็ตข้างในเป็นสเปนอ่ะพี่รีพอร์ตเน็ตมาแล้วอ่ะคือแล้วมันสองอันเนี้ยมันมักจะเจอร่วมกันเสมอแม้กระทั่งในสเปนก็จะมีนิวโรไอโนครินดิสโทเรนเซชันเกิดขึ้นในก้อนด้วยก็ได้เนี้ยต้องตัดสมมติได้ก้อนมาต้องตัดแซมปิ้งให้ดีเพื่อ evaluate the whole mass เนี้ยให้ดีเพราะว่าไอ้ในแพนเคียติกทูเมอร์เนี่ยไม่ง่ายอันนี้ที่น้องพูดมาคือที่พิคอมากเวลาทำงานจริงเจอนี้สัก 20% ก็ดีใจแล้วอะไรถูกปะค่ะอาจารย์หมดแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเรื่องยากเลยเนี่ยเก่งพูดใน1 ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะปกติที่คิดว่าจะ2ตอน